ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะที่นี่ www.thaipbsradio.com วันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังกับตอนพิเศษของห้องสมุดหลังใหม่หลังจากนวนิยายฝอนคอนแห่งอยุธยาจบลงนะคะก็เป็นช่วงของการปิดท้ายด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์วันนี้จะเป็นตอนที่2ของบทสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิชภูมิวิถีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ดิฉันได้เดินทางไปสัมภาษณ์อาจารย์ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ได้แบ่งบทสัมภาษณ์ออกเป็น2ตอนเพราะความน่าสนใจในเนื้อหาค่ะเมื่อวานนี้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับฟอนคอนมากขึ้นข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงๆทางประวัติศาสตร์นะคะวันนี้ค่ะอยากชวนให้มาฟังเรื่องราวที่จะทำให้เราเห็นภาพของบ้านเมืองแห่งกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้อย่างชัดเจนขึ้นทำไมถึงเรียกยุคนี้ว่ายุคทองของอยุธยาทำไมยุคนี้จึงเป็นยุครุ่งเรืองเป็นยุคที่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ค่อนข้างจะคึกคักมีชีวิตชีวารุ่งเรืองเฟื่องฟูอยุธยาโด่งดังมากในฐานะเมืองการค้าและเมืองท่านะคะถือว่าเป็นเมืองใหญ่ในยุคนั้นเป็นเมืองหลวงที่มีความงดงามอลังการมีชื่อเสียงขจรขจายบทสัมภาษณ์วันนี้ค่ะเริ่มต้นด้วยการให้รองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีเล่าถึงสภาพบ้านเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าทำไมยุคนี้ถึงได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอยุธยาแล้วก็เป็นยุคที่บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูหลังจากนั้นนะคะดิฉันได้ถามอาจารย์เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เราได้รู้จักจากหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาโดยเฉพาะฝากตรงข้ามกับฟอนคอนนั่นก็คือประเภทราชาซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญนะคะที่อยู่อีกฝากข้างแล้วก็เป็นฝากข้างที่เรียกว่าเป็นปฏิปักษ์กับฟอนคอนโดยตรงแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสำเร็จโทษฟอนคอนและหลังจากนั้นพระองค์ก็ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับต่อไปรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิชภูมิวิถีพูดถึงประเภทราชาได้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะของพระองค์พระปรีชาสามารถของพระองค์นะคะและก็นอกจากนั้นบทบาทของกรมหลวงโยธาเทพซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายในที่มีบทบาทและอำนาจเป็นพิเศษในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์เป็นลูกรักนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบฝรั่งเศสรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีได้เล่าถึงข้อมูลที่มีการกล่าวถึงเจ้านายพระองค์นี้เอาไว้ตั้งแต่สมัยที่ยังทรงเรืองอำนาจรวมไปถึงหลังจากรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ที่พระองค์หมดอำนาจแล้วแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องราวที่อาจจะทำให้หลายคนนึกไม่ถึงนะคะเกี่ยวกับมาเรียหรือมารีเดอร์กีมาภรรยาของคอนสแตนตินฟอนคอนที่เรารับรู้และก็เชื่อกันมาว่าเธอคือเท้าทองกีบม้าผู้ให้กำเนิดขนมหวานของไทยที่มีวิวัฒนาการหรือว่ามีต้นแบบมาจากขนมหวานของทางโปรตุเกสแต่ว่าจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์นั้นค่อนข้างจะขัดแย้งกับความเชื่อนี้ขัดแย้งอย่างไรตรงไหนทั้งหมดนี้รวมอยู่ในบทสัมภาษณ์ซึ่งเป็นการเก็บตกนะคะข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับฟอนคอนแห่งอยุธยารองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิชภูมิวิถีเราจะไปเริ่มกันที่คำถามแรกนะคะว่าทำไมสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอยุธยาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นติดตามฟังกันได้เลยค่ะข้อแรกนะครับในฐานะประวัติศาสตร์เนี่ยฟอร์คอนน่าจะเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงนะครับอันนี้สำคัญเพราะแปลว่า
ผู้เขียนนวนิยายเนี่ยเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาจากจินตนาการเมื่อมีบุคคลเมื่อเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงอยู่เนี่ยมันก็พอที่จะหาหลักฐานมาประกอบได้สิ่งสำคัญที่เราเห็นบทบาทของฟอลคอนก็คือว่าเขาเป็นคนเชื่อมสัมพันธ์หรือว่าถ้าจะพูดอีกแง่หนึ่งก็คือว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ อยู่เบื้องหลังการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับประเทศฝรั่งเศสในทุกๆมิตินะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการศาสนาการค้าแล้วก็การทูตนะมิติมันมีอยู่4มิติที่ฟอลคอนเขาเป็นคนดูแลก็คือว่าศาสนาก่อนนะครับแล้วก็มาที่การค้าจากการค้าเนี่ยก็ไปสู่การทูตแล้วก็พัฒนาไปสุดท้ายเลยก็คือการเมืองระหว่างประเทศเพราะฉะนั้น4ด้านเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากของอยุธยาถ้าไม่มีฟอลคอนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสใน4มิติเนี่ยมันจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าในบริษัทไทยเนี่ยตัวฟอลคอนเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในบริษัทอยุธยานะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์มันจะทวีมากขึ้นเพราะว่าในบริษัทอยุธยาเนี่ยจุดที่พีคที่สุดจุดที่สูงที่สุดเวลาที่เราศึกษาบริษัทอยุธยาก็คือช่วงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับเพราะว่าความเจริญทุกอย่างมันสั่งสมมาเนื่องจากว่ามันเป็นการตกผลึกของบริษัทตั้งแต่หลังรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรที่มันไม่มีสงครามแล้วเมื่อมันมีสงครามแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดเฉพาะการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็มาสูงสุดก็คือรัชกาลของพระนารายณ์แล้วก็สูงสุดในรัชกาลของพระนารายณ์ก็คือช่วง10ปีสุดท้ายก็คือช่วงที่ฟอลคอนเข้ามามีบทบาทเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าตัวฟอลคอนเป็นหัวใจสำคัญเรื่องหนึ่งของบริษัทอยุธยาแล้วในหลักฐานทางฝ่ายไทยนี่มีบันทึกถึงฟอลคอนเอาไว้ในมีในเชิงมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบนะครับในเชิงบวกก็คือว่าหนึ่งหลักฐานฝ่ายไทยเนี่ยพูดถึงตัวฟอลคอนไม่มากเท่ากับหลักฐานตะวันตกนะครับที่สำคัญก็คือพระราชวงศาวดารฉบับพระสัทธเลขานะฮะซึ่งก็คงมีการคัดลอกมานะฮะแล้วก็พงศาวดารฉบับกรมพระจักรพรรดิพงศ์ซึ่งเป็นพงศาวดารที่มีร่องรอยอยุธยาทั้งสองฉบับนี้เนี่ยอาจจะมีฉบับอื่นเนาะแต่สองฉบับนี้เนี่ยมีการเอ่ยถึงชื่อของพญาวิเชยเยนนะครับซึ่งก็ในความหมายคือฟอลคอนแต่ในความในกิจกรรมที่ฟอลคอนได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของตัวเองให้กับสมเด็จพระนารายณ์ดูก็คือการช่างปืนใหญ่นะครับแล้วก็การเริ่มที่จะบอกสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกราบทูลบังคมทูลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าประเทศฝรั่งเศสนั้นมีความยิ่งใหญ่เพียงใดเป็นการกระตุ้นความสนใจของสมเด็จพระนารายณ์ให้ทรงอยากรู้จักประเทศฝรั่งเศสเอกสารไทยก็จะพูดในลักษณะแบบนี้นะฮะในแง่ลบก็เราจะเห็นอยู่ว่าเนื่องจากเอกสารนั้นเป็นเอกสารไทยดังนั้นคนไทยก็เป็นคนเขียนนะครับเมื่อเป็นคนเขียนอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลด้วยความต้องการของคนไทยก็จะกลายเป็นแง่ลบดังนั้นบทบาทฟอลคอนแง่หนึ่งก็คือการไปยุยงปลูกปั่นนะฮะคนให้ลุกฮือขึ้นมานะเช่นเอกสารไทยจะพูดถึงข่าวลือที่ออกมาว่าฝรั่งเศสจะเข้ามาเปลี่ยนศาสนาหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้ซึ่งก็ทำให้ฝ่ายไทยคือราชสำนักไทยเนี่ยลุกขึ้นต่อต้านแล้วจริงไหมคะตรงนี้ที่ว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยพยายามที่จะให้พระนารายณ์เนี่ยเข้ารีดเป็นคริสต์อันนี้แน่นอนนะครับเพราะอย่างน้อยมันไม่ใช่แค่ฟอลคอนพูดอะแต่มันเป็นถึงข้อมูลที่เราได้จากตัวราชทูตฝรั่งเศสเองก็คือเดอชมองนะครับเพราะเดอชมองเองเนี่ยมีคำกราบบังคมทูลที่มันมีหลักฐานอยู่นะฮะทั้งตัวบันทึกของเดอชมองแล้วก็ตัวคำกราบบังคมทูลเนี่ยที่ต้องการใช้ส่วนพระนารายณ์นั้นเข้ารีดเปลี่ยนศาสนาให้ได้เพราะว่าวัตถุประสงค์หลักของเขาก็คือวัตถุประสงค์แรกของฝรั่งเศสก็คือการเปลี่ยนศาสนาของคนสยามซึ่งจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนนะฮะอันนี้แน่นอนแต่ฟอลคอนเนี่ยเขาอยู่เมืองไทยมาก่อนหน้าที่เดอชมองจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันถ้าจะเป็นไปได้ก็ต้องเป็นไปอย่างอลุ้มอล่วยแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ว่าหักดิบหรือว่าหักด้ามพร้าด้วยเข่าไปเลยว่าขอให้พระเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนแล้วคนสยามจะเปลี่ยนอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นจะบอกว่ากลอุบายเล่ห์เหลี่ยมของฟอลคอนเองที่จะต้องเข้ากับทั้งฝ่ายสยามแล้วก็เข้ากับทั้งฝ่ายฝรั่งเศสด้วยเช่นไม่แปลข้อมูลตรงนี้ตอนที่เดอชมองกล่าวคมทูลก็คือหยุดแปลมันซะดื้อหรือแปลงสารไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการที่ฟอลคอนเป็นตัวกลางเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยเป็นคนที่เล่นการเมืองของทั้งสองประเทศฟอลคอนที่รู้จักกับทางฝรั่งเศสแล้วก็มีความสัมพันธ์กับทางฝรั่งเศสได้ยังไงคะเราต้องบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนฝรั่งเศสนะครับ
ในสมัยศตวรรษที่17เนี่ยมันยังไม่มีประเทศอะไรเลยนอกจากรัฐที่มันยิ่งใหญ่อย่างฝรั่งเศสเราเชื่อกันว่าฟอลคอนน่าจะเกิดที่เกาะหนึ่งที่ชื่อว่าเกาะเซฟาโลเนียนะฮะตามหลักฐานแล้วก็ตามนวนิยายตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของอิตาลีไม่ใช่ของประเทศอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่มันเป็นรัฐหนึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่เขาพูดนะครับเขาก็ใช้ภาษาอื่นๆอาจจะเป็นภาษาฟอลคอนน่าจะใช้ภาษาอะไรเป็นหลักคะเราคิดว่าอันแรกเขาคงอยู่ในตระกูลภาษาอิตาลีก่อนเนาะเพราะว่าเขาเกิดบริเวณนั้นแต่เราทราบว่าสิ่งที่เขาพูดได้ก็คือภาษาโปรตุเกสแน่นอนนะครับเพราะภาษาโปรตุเกสมันเป็นภาษากลางของยุโรปศตวรรษที่17ในการค้านะครับแล้วก็ในราชสำนักไม่ใช่ภาษาอังกฤษเหมือนในภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนี่ยฟอลคอนมาเริ่มเรียนที่เรารู้อย่างนี้ก็เพราะว่าเรามีหลักฐานอยู่ในบันทึกของตัวฟอลคอนเอง แล้วก็บันทึกของบาทหลวงฝรั่งเศสเองที่ได้พบฟอลคอนว่าเขาพูดภาษาอะไรบ้างนะฮะที่ภาษาที่เขาพูดได้มากที่สุดก็คือภาษาโปรตุเกสแล้วลองลงมาก็เข้าใจว่าเมื่อเขาโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาเข้าทำงานกับบริษัท East Indian Company คือบริษัทเอเชียตะวันออกของอังกฤษนะครับก็คงเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่ามาประจำอยู่ที่มัทราที่อินเดียจากอินเดียก็มาประสานกับเมืองท่าของไทยคือฝั่งมฤทวาตนาวสีเพราะฉะนั้นมันก็คงได้เรียนภาษาอังกฤษมาเพื่อที่จะทำการค้าอยู่แล้วน่าจะเป็นภาษาที่สองหลักฐานที่เราพบก็คือว่าเขาคงมาเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสทีหลังแต่มันคงไม่ยากสำหรับเขานะครับทางเขาเป็นคนเก่งภาษาคิดว่าเขาเป็นคนเก่งมากแล้วก็คงจะเก่งด้านการค้าด้วย ด้วยการที่เขาได้เจ อคนมากมายในเรื่องของเรือสินค้านะฮะกะลาสีใช้เวลาบนเรือนานดังนั้นเขาคงเรียนภาษาอันนี้คือข้อดีของเขาเพราะไอ้ข้อดีตรงนี้เนี่ยมันก็มาตอบโจทย์ราชสำนักอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์ว่าเราต้องการคนที่รู้ภาษาต่างประเทศเราต้องการคนที่เป็นดีลเลอร์ที่ประสานกับชาวต่างชาติโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางในอีกหลายๆกลุ่มซึ่งทำให้พระคลังเราเสียผลประโยชน์ลงไปเยอะถ้าเราประสานพ่อค้าคนกลางหลายทอดเหลือเกินเราก็ถูกตัดภาษีไปเรื่อยๆเราก็ต้องเสียค่าในหน้าว่ากันอย่างนั้นเถอะไปเรื่อยๆเหมือนอย่างในวรรณยายที่มีเรื่องแขกมัวตอนนั้นใช่ไหมคะที่ว่าเสียผลประโยชน์แล้วก็ถูกกล่าวหาว่าทางอยุธยาเนี่ยเป็นหนี้ใช่แล้วมีกำไรใช่อันนี้คือการที่ราชสำนักอยุธยาเสียผลประโยชน์ไปเยอะมากเพราะว่าการค้าก่อนฟอลคอนเข้ามาเนี่ยมันเป็นการค้าที่ถูกครอบโดยกลุ่มมุสลิมคือเราใช้คำนี้นะฮะหรือว่าจะใช้ว่ามัวอะไรก็ตามแต่คือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้น ก็ทำยังไงแหละที่ราชสำนักจะลดปริมาณตัวพ่อค้าคนกลางลงโดยการดีลตรงนะฟอลคอนก็จะเข้ามารับจุดนี้เข้าไปนะซึ่งทำให้ราชสำนักอยุธยามันได้ผลประโยชน์ขึ้นมาเยอะมากเมื่อเยอะมากก็แปลว่าฟอลคอนก็กลายเป็นที่โปรดปรานซึ่งแน่นอนว่ามุมมองนี้เนี่ยทำให้คนเดิมที่ทำงานอยู่และขุนนางเสียผลประโยชน์มันก็เลยเกิดปัญหาตอนปลายอันนี้ก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บางคนไม่ค่อยชอบหน้าคนใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพราะว่าถ้าดูพงศาวดารก็จะมีตอนถูกชกปากฟันหักอะไรพระเจ้าเสือออกมาชกปากกันนี่คือจุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคุณนางของสยามเนี่ยไม่ได้ชอบชาวต่างชาติซะทีเดียวในส่วนของความเกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสนี่เข้าไปเกี่ยวข้องตอนไหนยังไงคะอาจารย์มีหลักฐานไหมคะหลักฐานชัดๆเนี่ยก็จะอยู่ในบันทึกของพวกมิชชันนารีนะครับก็คือพวกก่อนที่จะรับคณะทูตเนี่ยใช่ๆก่อนสัมพันธ์กันยังไงมาก่อนคิดว่ามีมาบ้างแล้วเพราะว่าฟอลคอนเนี่ยน่าจะมีบทบาทมาตั้งแต่ในช่วงต้นแต่คงไม่ใช่เป็นคนโดดเด่นนะครับในช่วงแรกๆที่บาทหลวงเข้ามาเนี่ยก็ต้องหาที่ตั้งนะฮะที่ตั้งในการตั้งพวกโบสถ์แล้วก็ที่พักของพวกบาทหลวงเองซึ่งคงได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือบางอย่างจากฟอลคอนด้วยนะฮะก็เลยเกิดโบสถ์เซนต์โยเซฟขึ้นแล้วก็เกิดโรงเรียนสอนศาสนาขึ้นมาที่เรียกกันว่าคอลเลจของคอนสแตนติเนียนก็คือคอนสแตนตินก็คือฟอลคอนก็เท่ากับว่าฟอลคอนเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนสอนศาสนาซึ่งมันจะตั้งอยู่ที่มหาพราหมณ์เกาะมหาพราหมณ์ก็คือที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วนะแต่ว่าในคอลเลจเนี่ยมันอุปถัมภ์โดยฟอลคอนให้สตางค์ในการสร้างอาคารในการหาเด็กเข้ารีดอะไรต่างๆนานาอันนี้คือความสัมพันธ์ก่อนที่มันจะเกิดความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นก็แปลว่าฟอลคอนเขาก็ได้ช่วยฝรั่งเศสในทุกๆมิติ
นะฮะพอมันพัฒนาจากการศาสนาแล้วเนี่ยมันก็เข้าไปสู่การค้าซึ่งเขาเป็นอยู่แล้วแล้วมันก็เข้าไปสู่การทูตในที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเขาก็สามารถที่จะพูดภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยนี้ก็มีแน่นอนแน่นอนนะฮะในนี้ค่อนข้างแน่นอนพอเขาเข้ามาอยู่ในยุทธยาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเขาคงได้ภาษาเยอะขึ้นแล้วก็เขาก็คงจะมีการเรียนภาษาฝรั่งเศสซึ่งมันไม่ได้ยากอยู่แล้วสำหรับคนที่เกิดที่เมืองนอกนะฮะแล้วก็มีพรสวรรค์ในการใช้ภาษาต่างประเทศแต่เขาคงไม่ได้สื่อสารอะไรที่มาเราดูในบันทึกของบาทหลวงเนี่ยมันมีหลายประโยคที่เขาพูดเป็นภาษาโปรตุเกสออกมานะครับฝรั่งเศสแน่นอนโปรตุเกสแน่นอนแล้วก็ภาษาไทยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นพรสวรรค์ที่วิเศษมากเพราะว่าตัวภาษามันต่างไปจากภาษาตะวันตกเยอะจริงที่ในหนังสือบอกว่าฟอนคอนเนี่ยสามารถที่จะใช้ราชาศัพท์ได้ในหนังสือด้วยไม่มีหลักฐานพอที่จะบอกนะครับเพราะว่าในเอกสารไทยเนี่ยไม่เคยบันทึกเรื่องของฟอนคอนที่พูดราชาศัพท์นะครับในส่วนตัวของผมเองคิดว่าคงไม่ใช่ว่าเขาจะได้ใช้ราชาศัพท์ได้ดีแต่ถ้าอะไรที่ติดขัดเนี่ยเขาก็คงใช้ภาษาอื่นๆที่มันใกล้เคียงเพราะว่าขุนนางอยุธยาเองก็รู้ภาษาต่างประเทศพอสมควรนะฮะตัวเขาเองคงจะไม่ได้เข้าใจราชาศัพท์แบบคนปัจจุบันนี้ที่เข้าใจราชาศัพท์กันแต่ท่านหมายถึงว่าในการสื่อสารกับสมเด็จพระนารายณ์นี่คิดว่าเขาคงพูดภาษาปกติภาษาไทยภาษาแน่นอนภาษาไทยครับต้องใช้ภาษาไทยเขาคงจะใช้ได้คล่องอยู่พอสมควรอาจจะรู้ราชาศัพท์บ้างแต่คงไม่ใช่ชั้นดีสมเด็จพระนารายณ์ไม่มีหลักฐานไหมครับว่าพระองค์นี้ทรงรู้ภาษาอื่นด้วยไหมคะนอกเหนือจากภาษาไทยผมคิดว่าภาษาที่เป็นภาษามุสลิมคงจะพอทรงได้นะครับที่เป็นภาษาแขกว่าง่ายๆนะฮะแล้วก็ภาษาอังกฤษก็คงจะทรงพอทราบบ้างนะครับที่รู้อย่างนี้เพราะว่ามันมีวรรณคดีอยู่หลายเล่มในสมัยพระนารายณ์ที่มันมีการถ่ายแปลหรือว่าที่ท่านโปรดหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่มันได้รับอิทธิพลของเปอร์เซียเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ที่ท่านพอจะรู้ภาษาต่างประเทศบ้างเราต้องไม่ลืมว่าท่านเนี่ยมีคนแวดล้อมเป็นกลุ่มมุสลิมในช่วงต้นเยอะนะครับคุณนางมุสลิมคุณนางเปอร์เซียเนี่ยคือคนที่อยู่รอบตัวท่านดังนั้นก็เป็นไปได้อยู่แล้วที่บรรยากาศรอบๆตัวท่านเป็นต่างชาติท่านหมายถึงว่าบรรยากาศในราชสำนักช่วงนั้นคุณนางสยามเนี่ยก็น่าจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาตะวันตกพอสมควรนะคะแน่นอนถ้าดูบันทึกของบาทหลวงที่เข้ามาจะบอกว่าคุณนางสยามเนี่ยจะพูดภาษาโปรตุเกสเป็นกันหมดเหตุผลอะไรก็เพราะว่ามันเป็นภาษากลางในการค้าเพราะว่าในยุคก่อนที่มันไม่มีพ่อค้าที่เข้ามาเลยเนี่ยพ่อค้าที่มันทำการค้าทั้งหมดก็ต้องเป็นมุสลิมมาจากไหนก็มาจากทางใต้ของเราคาบสมุทรซึ่งมันเป็นดินแดนที่โปรตุเกสเขายึดครองอยู่แล้วที่มาลากาเพราะฉะนั้นภาษากลางที่เรียกกันว่าลิงกัวฟรานซ่าเนี่ยก็คือภาษาโปรตุเกสคุณนางสยามจึงพูดโปรตุเกสเป็นแต่ว่ามันจะสื่อสารได้ในระดับไหนเราไม่ทราบเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานแต่มันก็พอมีร่องรอยที่ไปปรากฏในคำใช่ไหมฮะเช่นคำว่าสบู่นี้ที่มันเป็นภาษาโปรตุเกสสบู่นี่มาจากภาษาโปรตุเกสว่าอะไรคะสเบาอ๋อเหรอสเบานะซึ่งก็คือถอดมานะครับหรือบางคำที่ปัจจุบันนี้เราก็เชื่อกันว่ามาเช่นคำว่าเลหลังซึ่งมาจากคำว่าเลเหลาแปลว่าขายของแบบส่งขายส่งนะเราก็พอจะรู้ว่าโอ้มันอาจจะมีคำพวกนี้ติดอยู่ในระบบการค้าแล้วอาจารย์มองว่าฟอนคอนเนี่ยจากทัศนะส่วนตัวอาจารย์เขาน่าจะเป็นคนยังไงครับในแง่ของประวัติศาสตร์เราตัดสินไม่ได้ว่าเขาดีไม่ดีนะเพราะว่าในขณะที่เขาลักษณะนิสัยของเขายังไงบ้างเขาคงเป็นคนเย่อหยิ่งพอสมควรเขาคงทนงตัวมากพอสมควรเพราะว่าทุกอย่างมันไปรวมอยู่ที่เขานะฮะพระการอ้างพระราชอำนาจก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งมักจะอ้างว่าพระนารายณ์ต้องการอย่างนู้นอย่างนี้บ้างกลายเป็นคนโปรดจากที่เราเห็นบรรดาคนแวดล้อมเขาเขียนเนี่ยเขากลายเป็นคนโปรดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาคงจะทนงตัวพอสมควรซึ่งมันก็ไม่แปลกเพราะว่ามันกลายเป็นคนโปรดไปแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกว่าการตัดสินเขาว่าดีไม่ดีคงตอบยากเพราะเขาในสมัยเขาคงมีเหตุผลที่จะตัดสินว่าเขาจะทำสิ่งนี้เพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบไม่ได้หรอกว่าเขาไอ้สิ่งที่เขาทำข้อนี้มันดีหรือมันไม่ดีรู้แต่ว่าเขาทำแล้วถ้าไม่ได้มองว่าข้อดีหรือข้อไม่ดีแต่มองบุคลิกลักษณะที่มองเห็นจากประวัติศาสตร์นี่จะมองเห็นอะไรบ้างที่เป็นบุคลิกความเป็นตัวตนของฟอนคอนผมว่าเขามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำมากนะครับเวลาที่เขาทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาเต็มที่กับการทำ
เช่นเขาอยากจะรับทูตฝรั่งเศสให้เข้ามาเนี่ยเขาจะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เกินสิ่งที่หลวงบอกอันนี้มีหลักฐานอยู่ในไหนคะจะต้องไปดูบันทึกของพวกบาทหลวงนะบาทหลวงตาชาบาทหลวงเดอชัวซีพวกนี้จะเข้ามาแล้วก็เดอชัวมองนะครับจริงๆเวลาดูฟอลคอนเนี่ยเราดูที่ตัวเขาเองไม่ค่อยได้เพราะว่าสิ่งที่น้อยมากคือตัวที่เราได้จากเขาเองคือบันทึกของเขาแต่เราได้จากบันทึกคนแวดล้อมเช่นบาทหลวงเดอแบสนะครับบาทหลวงเดอชัวซีบาทหลวงตาชาเดอชัวมองแล้วก็ฟอร์แบนห้าคนเนี้ยเป็น5คนที่ร่วมสมัยกับฟอลคอนจริงๆลาลูแบร์ด้วยไหมคะลาลูแบร์เนี่ยมาเจอฟอลคอนตอนท้ายนะครับซึ่งจะเห็นว่าเขาไม่ค่อยได้เจอมากมายเท่าไหร่นะฮะเซเบเร่เพราะเซเบเร่เป็นทูตโดยตรงลาลูแบร์เนี่ยเป็นผู้แทนพิเศษเพราะฉะนั้นลาลูแบร์เนี่ยมีเรื่องที่ต้องทำอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องของการทูตและการค้าแต่ไอการทูตการค้าโดยตรงและการทูตเนี่ยมันคือเซเบเร่นะครับเขาเข้ามาคู่กันเพราะคนพวกนี้บันทึกถึงฟอลคอนเวลารับรองเนี่ยเขาจะรับเต็มที่เลี้ยงดูเต็มที่อาหารการกินดูแลเต็มที่คือเราจะเห็นว่าเขาฟอลคอนเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรแล้วจะทำจริงแล้วก็พยายามทำให้ไม่เสียหน้าของฝ่ายสยามแล้วก็ไม่เสียหน้าของฝ่ายตัวเขาเองซึ่งเป็นคนกลางเป็นคนกลางด้วยเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสก็จะดีใจมากแบบโอ้สยามรับดีมากอาหารการกินสมบูรณ์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าท่านสมเด็จพระนารายณ์ท่านสั่งให้ทำเท่าไหร่ท่านอาจจะสั่งให้ไปดูแลเฉยๆฟอลคอนก็จัดอาหารไปดูแลอย่างนี้เป็นต้นว่าเขาทำทุกอย่างแบบเต็มที่ข้อดีก็คือเขาเต็มที่กับงานทุกครั้งเขาเป็นคนที่มั่นคงในศาสนาพอสมควรเพราะว่าบาทหลวงต่างๆก็จะพูดเอาไว้ตรงกันว่าถ้าว่างเขาก็จะเข้าสวดมนต์ในโบสถ์นะฮะนี่ก็แปลว่าเขาก็เป็นผู้ที่มีความศรัทธาในศาสนาสูงอันนี้เป็นอิทธิพลของภรรยาเขาไหมครับคิดว่าใช่เขาเคยเป็นโปรเตสแตนต์ฟอลคอนแล้วเขาก็เปลี่ยนมานับถือแคทอลิกเมื่อตอนที่แต่งงานกับนางฟอลคอนมาดามกงสตองนะฮะเพราะว่ามาดามกงสตองเป็นแคทอลิกที่เคร่งไอ้คำว่าเคร่งนี่แปลว่ามันก็ดีตรงที่ว่าต้องเข้าวัดเข้าวาข้อไม่ดีคือก็เลยมีโบสถ์ของตัวเองเลยไงในบ้านฟอลคอนที่ลพบุรีมันมีโบสถ์น้อยอยู่ในบ้านซึ่งมันก็กลายเป็นคำครหาว่าโอ้โหมันเป็นบ้านที่ใหญ่มากเลยนะที่สามารถจะมีโบสถ์น้อยได้นะฮะแต่เขาก็เป็นคนเคร่งในผมคิดว่าจุดเด่นที่เราเห็นเวลาเราอ่านงานฟอลคอนคือเขาเป็นคนที่ทำงานจริงๆถ้าเขาไม่ทะเยอทะยานจนเกินไปเนี่ย เขาคงจะช่วยประเทศไทยให้รุ่งเรืองไปกว่านี้อีกเยอะในอีกหลายๆมิตินะโดยเฉพาะการเอาผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากต่างประเทศเข้ามาใช่ไหมพวกมิชชันนารีบาทหลวงที่เข้ามาด้านดาราศาสตร์มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาเทคโนโลยีเข้ามาแต่ถ้าหลังจากนั้นฟอลคอนอาจจะเอานักสถาปัตย์เข้ามาอีกเยอะเอาวิศวกรเข้ามาอีกเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับเมืองต่างๆในไทยก็อาจจะพลิกผันไปอีกนี่คือถ้าเขาไม่ทะเยอทะยานอย่างจนเกินไปและบุคลิกส่วนตัวอย่างในหนังสือเนี่ยจะพูดถึงผู้หญิงคนอื่นๆที่มีมาก่อนหน้ามาเลยแล้วก็ออกแนวเหมือนกับว่าฟอลคอนนี่เป็นคนที่โอเคหัวท้าแต่นะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงมากหน้าหลายตาเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าสำราญก็ผมคิดว่าหลักฐานอันเดียวที่เราพบในประวัติศาสตร์เนาะในนวนิยายนี่เป็นอีกเรื่องนึงก็คือคาร่านะฮะคาร่าไม่รู้ว่าในนวนิยายเขียนเป็นชื่อไม่มีนะคาร่านี่เป็นในประวัติศาสตร์พูดถึงคาร่าเนี่ยเป็นต้นห้องหรือว่าเป็นทาสรับใช้ของนางฟอลคอนได้ซ้ำไปแล้วก็คงแอบชอบกันหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับ เราไม่รู้จริงๆเพราะว่าหลักฐานประวัติศาสตร์ไม่ค่อยได้ลงไปยุ่งกับไอ้พวกเรื่องส่วนตัวของฟอลคอนเท่าไหร่แต่ว่าจากบันทึกอื่นๆแวดล้อมกันแล้วกันนะครับก็ที่เป็นชาวต่างชาติบันทึกก็พูดถึงความสำราญของฟอลคอนอยู่บ้างนะครับแต่มันผมว่ามันเอาเป็นไปแสดงออกในแง่ด้านอื่นเช่นถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบอะไรสวยๆงามๆเนี่ยเราไปดูสถาปัตยกรรมของบ้านเขาสิเราจะเห็นว่าจริงเช่นบ้านต้องมีน้ำพุต้องมีสวนเล็กๆอยู่ต้องมีการวางคอมโพสิชันของบ้านที่มันดูแล้วดีผมว่าอันเนี้ยมันเป็นสุนทรียะของชีวิตของฟอลคอนนะฮะที่ไม่ได้ไปยุ่งกับว่าเขาจะมีเล็กมีน้อยอะไรแต่มันคงมีแหละเพราะว่าอยุธยาฟอลคอนบ้านอยุธยาก็มีนะครับบ้านอยุธยาแล้วก็ถ้าบ้านอยุธยาเนี่ยมันก็อยู่บริเวณย่านที่มันเป็นย่านที่คึกคักอยู่แล้วเขาอยู่ย่านไหนคะเขาอยู่ย่านที่มันไม่ไกลจากย่านนายไก่นะครับ
ัจจุบันนี้บ้านฟอลคอนเนี่ยมันคือโลเคชันเดียวกันกับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ว่าไม่มีหลักฐานของโบราณสถานไม่มีแล้วไม่มีเหลือครับแต่ว่าเรารู้จากแผนที่สมัยรัชกาลที่4-5ว่าบริเวณนั้นเนี่ยเขียนว่าบ้านเจ้าพระยาวิเชยเยศนะครับแล้วก็ไม่ไกลกันก็จะมีบ้านรับทูตนะแสดงว่าตัวฟอลคอนเนี่ยมีบ้านทั้งที่อยุธยาแล้วก็ที่ลพบุรีซึ่งถามแล้วบ้านที่อยุธยาเนี่ยเนื่องจากมันอยู่บริเวณใกล้อะไรบ้านเจ้าพระยาวิเชยเยศเนี่ยมันอยู่ใกล้กับชุมชนมุสลิมเห็นไหมเพราะตรงนั้นก็คือแถบชีกุลแถบราชพัฒน์อ่ะที่เรารู้ว่ามีบ้านของท่านเชคอามัดแสดงว่าบริเวณนั้นเป็นมุสลิมในขณะเดียวกันอีกซีกหนึ่งเนี่ยมันเป็นย่านของคนจีนคือย่านวัดสุวรรณเขาก็จะอยู่บริเวณย่านการค้าหมดนะอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าเขาก็ต้องสัมพันธ์มีความสัมพันธ์อยู่แล้วนะถ้าจินตนาการต่อไปคือโอ้เขาก็คงออกมาเดินแถวๆนั้นแหละเขาก็คงมีคนรู้จักแถวนั้นเขาก็อาจจะผ่านแถวนั้นแล้วถ้าไปดูคำให้การก็จะพบว่าย่านนายไก่หรือนายกายเนี่ยมันก็มีโรงโสเภณีก็อยู่นะฮะตลาดก็อยู่นะทุกอย่างมันอยู่ท่าเรือก็อยู่เหมือนเป็นย่านแบบดาวทาวอะไรทำนองมันคือย่านที่คึกคักที่สุดของอยุธยาแล้วนะเพราะมันต่อกับตลาดน้ำที่อยู่บริเวณวัดป้อมเพชรซึ่งมันใหญ่ที่สุดแล้วก็คือบรรยากาศการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันแวดล้อมไปด้วยสิ่งบันเทิงทั้งหลายลพบุรีเนี่ยอาจจะน้อยกว่าอยุธยาด้วยซ้ำเพราะลพบุรีมันเอกเทศแล้วมันใกล้วังเหลือเกินนะบ้านฟอลคอนมันติดวังแค่200เมตรก็ถึงอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ค่อยได้เพลิดเพลินอะไรที่ลพบุรีหรอกไปลพบุรีมันก็คือเพื่อการงานไปทำงานมาอยุธยาก็เพื่อความสุขแต่ปรากฏว่าเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ลพบุรีเป็นหลักนะครับเพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์ท่านประทับที่ลพบุรีปีละตั้ง8เดือนยันกลับมาอยุธยาก็4เดือนก็มาอยู่ที่บ้านนี้อย่างนี้นะฮะอันนี้คือถ้าเราดูจากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับค่ะและในส่วนความสัมพันธ์กับมาเรียกับอะไรนามดามกงสองหรือว่าความกีบมาที่คนไทยรู้จักกันดีเนี่ยนะคะไม่มีหลักฐานบอกไหมคะว่าทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันเพราะว่าการเมืองหรือว่ารักใคร่ชอบพอกันความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นยังไงมีบอกบ้างไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยมีนิดๆหน่อยๆในบันทึกของบาทหลวงแค่นั้นเองว่าแต่งงานนะครับซึ่งก็บาทหลวงก็คงจะต้องเป็นผู้ประกอบพิธีให้ที่บอกว่ามีการแต่งงานเออกระเบิดใหญ่โตแค่นั้นเพราะว่านางมาลีกิมาเนี่ยมาลีกิมาเดือนปีหน้าเนี่ยนะครับซึ่ง เธอจะกินตำแหน่งเท้าทองกีบมาหรือไม่เนี่ยยังเป็นประเด็นสงสัยอยู่นะครับอาจจะไม่ได้เป็นนะฮะแต่ยังไงก็ตามนางเป็นลูกเสี้ยวเนาะนางไม่ใช่ลูกครึ่งนางเป็นลูกเสี้ยวเพราะว่าเชื้อสายนางก็มีเลือดไทยเข้าไปผสมอยู่เยอะนะครับคือพ่อแม่นางก็คงเป็นลูกครึ่งมาแล้วเพราะฉะนั้นตัวนางเนี่ยคงไม่ใช่ครึ่งแล้วล่ะคือแม่นี่เป็นญี่ปุ่นใช่และพ่อนี่เป็นลูกครึ่งคิดว่าญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ลูกญี่ปุ่นร้อยมันก็เป็นลูกญี่ปุ่นลูกครึ่งไปอีกนะฮะต้องเข้าใจว่าในช่วงรัชกาลพระเจ้าทรงธรรมญี่ปุ่นกลุ่มที่นับถือศาสนาคริสต์ถูกขับออกมาจากประเทศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นกลุ่มนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นกลุ่มที่ญี่ปุ่นแท้แล้วคือกลายเป็นญี่ปุ่นแคทอลิกเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าเป็นญี่ปุ่นลูกครึ่งไปแล้วญี่ปุ่นกลุ่มนี้ก็เข้ามาแล้วก็มาแต่งงานกับลูกครึ่งอีกตัวนางเนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่สองสามแล้วจากที่พระเจ้าทรงธรรมเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นบ้านนางก็คงอยู่ตรงข้ามกันระหว่างหมู่บ้านโปรตุเกสกับหมู่บ้านญี่ปุ่นใช่ไหมครับมันก็เกิดพบเจอกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นตัวนางก็ข้ามเรือข้ามไปข้ามมาถึงเป็นเหตุให้เจอฟอลคอนนะครับซึ่งก็คงรู้แต่ว่ามีลูก2คนเท่านั้นเองคือจอนกับฮวนนะครับแต่ว่าฮวนนี่ตายไปตั้งแต่เด็กก็เหลือจอนอยู่คนเดียวครับเหลือคนโตที่ชื่อว่าจอนซึ่งตัวจะมีชีวิตมาจนกระทั่งประเภทละพระเจ้าอยู่ท้ายสัตว์ค่ะมาเรียนี่น่าจะเป็นคนสวยแปลกตาเลยนะครับคิดว่าแต่ด้วยความที่เธอเป็นลูกครึ่งนะไม่ใช่ลูกครึ่งญี่ปุ่นแท้ๆเพราะว่าคงเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นบวกมุสลิมเพราะฉะนั้นผิวเธอน่าจะสวยพอสมควรไม่ใช่ขาวหรอกนะน่าจะเป็นผิวสีน้ำผึ้งอะไรอย่างนี้แหละแต่คงสวยแหละนะฮะน่าจะเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็มีความสามารถนะครับร่ำรวยอยู่พอสมควรมีมรดกของฟอลคอนอยู่เยอะในตอนท้ายแล้วหลักฐานที่บอกว่าหลังจากที่ฟอลคอนตายแล้วเนี่ยหลวงสรศักดิ์หรือว่าพระเจ้าเสือต้องการที่จะได้เธอมาเป็นชายานี่จริงไหม
มีอยู่ในบันทึกของคนฝรั่งเศสที่เข้ามาช่วงท้ายนะครับมันมีหลักฐานอยู่ชิ้นเดียวที่พบที่เป็นของนางเองก็คือจดหมายที่นางเขียนไปถึงบาทหลวงของคนจีนบาทหลวงฝรั่งเศสที่ไปอยู่ที่จีนนะครับจดหมายฉบับนี้นี่เขียนขึ้นประมาณพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระนะฮะเป็นจดหมายฉบับเดียวที่พบคือหลังจากสมัยของพระเจ้าเสือแล้วใช่ครับหลังพระเจ้าเสือแล้วเป็นครั้งสุดท้ายเลยลงปี1700นี่1706ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขียนไปถึงบาทหลวงที่จีนให้บาทหลวงที่จีนเนี่ยช่วยเขียนไปถึงฝรั่งเศสทวงตังหรือเปล่าจดหมายทวงหนี้นะทวงหนี้ของสามีว่าควรจะต้องจ่ายให้ด้วยก็ในจดหมายนี้นางก็ไม่ได้เล่าอะไรที่ความทุกข์ระทมที่นางถูกพระเจ้าเสือต้องการจะพาไปเป็นพระสนมอะไรต่างๆนางก็เล่าถึงความทุกข์ทรมานในที่นางถูกเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องข้อแรกก็คือเป็นเรื่องลือกันก่อนว่านางเนี่ยต้องถูกพระเจ้าเสือเนี่ยอยากจะเอาไปเป็นสนมนะครับก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนโดยตรงนะฮะก็คงบอกได้แค่ว่ามีการเล่าลือกันเท่านั้นเองว่านางต้องถูกไปเป็นพระสนมแต่ว่าหลักฐานอื่นไม่มีนะครับก็หลักไม่มีตัวใดๆที่บอกว่านางต้องไปเป็นเมียเป็นหมอค่ะและในส่วนบันทึกของฟอลคอนที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้มีอยู่ใช่ไหมคะบันทึกของฟอลคอนเนี่ยมีเป็นจดหมายอยู่เยอะครับฟอลคอนเขียนจดหมายอยู่เยอะมากเขียนถึงใครคะเขียนถึงบาทหลวงนะฮะซึ่งไม่ได้เก็บอยู่ที่บ้านเราแต่มันเก็บอยู่ที่ปารีสเพราะมันส่งไปที่ปารีสนะครับเยอะมากเป็นจำนวนร้อยๆฉบับโอ้น่าสนใจมากที่แปลรวบรวมเป็นภาษาไทยบ้างไหมคะไม่มีนะฮะไม่มีที่มีคือมันไปเป็นเกี่ยวข้องกับงานศาสนาเขาก็แปลแต่ที่มันเป็นจดหมายที่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยไม่มีให้เราเห็นอาจารย์เคยอ่านตรงนี้บ้างไหมผมก็อ่านครับมันก็มีทั้งเรื่องของความภารกิจของบรรดามิชชันนารีเข้ามาเช่นปัญหาของการสร้างสิ่งก่อสร้างโบสถ์เรื่องของจำนวนคนเข้ารีดเรื่องของสิ่งของที่จำเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่สำคัญก็คือจดหมายของฟอลคอนที่เขียนไปในช่วงปลายรัชกาลพระนารายณ์ที่ต้องการจะให้บาทหลวงจำนวนหนึ่งเข้ามาแต่ให้ปลอมตัวเข้ามา นะฮะแล้วให้เลือกบาทหลวงที่เก่งในทุกๆด้านจำนวน10กว่าคนแต่ฟอลคอนก็ระบุลงไปในนั้นชัดเจนว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะเอาบาทหลวงพวกนี้เอาไปไว้ตามกรมกองต่างๆอันนี้มันเปลี่ยนนโยบายของฝรั่งเศสไปโดยสิ้นเชิงจากการทูตเป็นการเมืองเพราะก็เท่ากับว่าเขาจะใส่คนของเขาเองเข้าไปตามตำแหน่งเพื่อที่เขาจะคุมเหมือนกับแทรกซึมเป็นการแทรกซึมซึ่งแน่นอนข่าวนี้มันคงรั่วมันทำให้เกิดการปฏิวัติขึ้นในตอนปลายนะฮะสิ่งที่เราน่าจะต้องพยายามทำก็คือว่าเก็บบรรดาบันทึกของบัคฟอลคอนกลับมาสำเนาเพื่อที่จะดูเพราะว่าเราจะเห็นการเมืองระหว่างประเทศที่อยู่ในบันทึกของฟอลคอนอยู่เยอะมากนะครับแล้วเราก็จะเห็นบุคลิกลักษณะที่ผ่านตัวอักษรของเขาเองบางทีเขาก็เก่งในการวางแผนนะครับมันการวางหมากการดูอะไรต่างๆเพราะเขาจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วเราพอมองเห็นจุดประสงค์ความใฝ่ฝันความทะเยอทะยานอะไรของเขาบ้างไหมคะความจริงใจต่อราชสำนักสยามในช่วงนั้นผ่านจดหมายของเขาที่มันบอกอะไรเท่าที่เราเห็นเนี่ยมันมีเยอะนะครับคือเขาเองเขาก็รักษาราชสำนักสยามเอาไว้เหมือนกันเขาก็รักษาสถานภาพของตัวเขาเองรักษาความเป็นราชสำนักสยามคือไม่ให้อำนาจฝรั่งเศสมันเข้ามาตีราชสำนักสยามเกินไปนะฮะเพราะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาต้องพึ่งราชสำนักสยามด้วยอะไรที่มันดูแล้วรู้สึกจะเกินไปเขาก็จะลดบทบาทของฝรั่งเศสลงจริงๆก็ต้องพึ่งทั้งสองทางนะพึ่งราชสำนักสยามเขาก็นกสองหัวแต่ก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสด้วยเพื่อความมั่นคงใช่แล้วไอ้คำว่าช่วยเหลือจากฝรั่งเศสเนี่ยมันมีหลายมิติศาสนาเขาก็จำเป็นต้องพึ่งนะฮะทหารเขาก็จำเป็นต้องพึ่งพ่อค้าเขาก็จำเป็นต้องพึ่งดังนั้นฝ่ายฝรั่งเศสเองอ่ะ 3-4 มิติเนี่ยเขาต้องอลุ้มอล่วยทั้งหมดนะเขาจะบอกโอ๊ยถ้าทหารฝรั่งเศสเข้ามาเลยแต่การค้าหยุดชะงักเขาก็ทำไม่ได้เพราะเท่ากับเขาก็จะเสียเงินไปด้วยใช่มั้ยฮะหรือเอาเข้ามาให้หมดเลยแต่ศาสนา
เสียเขาก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นหมากพวกนี้มันวุ่นวายมากการเมืองที่มันเป็นช่วงปลายรัชกาลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นคนที่เก่งที่สุดคือพระเพทราชาเก่งยังไงคะพระเพทราชากับโกษาปานเนี่ยมองเกมทั้งหมดออกโดยที่ไม่กระโตกกระตากใดๆนะฮะอยู่เฉยๆแล้วก็ฟอลคอนก็เล่นเกมของฟอลคอนฟอลคอนก็วางมาฟอลคอนเนี่ยไปพลาดตอนท้ายคือเชือกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันพันกันยุ่งกันหมดเพราะมันกลายเป็นว่าฟอลคอนคิดว่าตัวเองจะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือฝรั่งเศสทั้งปวงที่เข้ามาในอยุธยาแต่มันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะฝรั่งเศสเมื่อเข้ามาแล้วเขาก็คิดว่าเขามีนายของเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสเขาก็ไม่ฟังฟอลคอนแทนที่ฟอลคอนจะปกครองทหารได้ทหารก็ไม่ให้ฟอลคอนปกครองทหารก็บอกว่าเขามีนายคือพระเจ้าหลุยส์ที่14ดังนั้นเขาก็ต้องฟังพระเจ้าหลุยส์เขาจะมาฟังฟอลคอนไม่ได้ฟอลคอนออกคำสั่งอะไรเขาก็ไม่ทำตามอันนี้คือความพลาดของฟอลคอนเห็นไหมครับบริษัทการค้าฝรั่งเศสในที่สุดแล้วบริษัทการค้าก็ไม่ได้ฟังฟอลคอนบริษัทการค้าก็มีบริษัทแม่เห็นไหมฮะถ้าเขาจะเสียผลประโยชน์เขาก็ต้องเอาผลประโยชน์เขาก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะเรือที่เข้ามาพอมันจวนตัวแล้วมันก็ออกไปสิแทนที่ฟอลคอนจะใช้เรืออันนี้ให้เป็นประโยชน์ฟอลคอนก็ไม่มีสิไม่สามารถจะควบคุมอะไรได้เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคนที่ชักใยทั้งหมดเพื่อรักษาความเป็นเอกราชคือพระเพทราชากับโกษาปานแล้วหลวงสารสักล่ะคะสุรสรศักดิ์อาจจะยังมีประสบการณ์ไม่พอนะฮะเพราะว่าพระเพทราชาเนี่ยท่านอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระนารายณ์คือ50กว่าออกหลวงสรศักดิ์เนี่ยอายุประมาณ20กว่าเองฟอลคอนประมาณเท่าไหร่คะ30ฟอลคอนประมาณ30กว่า30ถึง40โดยประมาณออกหลวงสรศักดิ์เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยท่านเป็นลูกพระนารายณ์จริงไหมคะอันนี้ที่บอกว่าเป็นโอรสลับของพระนารายณ์คิดว่าค่อนข้างจะเป็นจริงครับเพราะว่าปีที่ท่านเกิดก็คงจะเป็นช่วง10ปีแรกของพระนารายณ์เพราะท่านพระนารายณ์ยกทัพไปตีหัวเมืองเชียงใหม่นะฮะคิดว่าเป็นลูกเลยลูกเจ้าหญิงล้านนาแล้วก็มาคลอดที่ภูประทับช้างที่พิจิตรนะครับซึ่งพีเรียดของการที่ท่านประสูติเนี่ยก็คือพีเรียดที่พระนารายณ์ยกไปตีเชียงใหม่ก็ประมาณ 2,100 กว่านะครับซึ่งเท่ากับว่าช่วง2230เนี่ยออกหลวงสรศักดิ์เนี่ยก็อายุ20กว่าเท่านั้นเองดังนั้นก็ยังไม่มีอะไรแต่อารมณ์มุทะลุดุดันเนาะสามารถชกปากฟอลคอนได้สามารถที่จะแบบ อยากจะปฏิวัติได้อะไรเงี้ยแต่คนที่สุขุมรอบคอบคือพระเพทราชานะครับซึ่งเรามักจะมองพระเพทราชาว่าเป็นคนไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าแม้ฝรั่งเศสกำลังดีๆอยู่เลยมาตัดซะเพราะฉะนั้นภาพของพระเพทราชาเนี่ยกลายเป็นภาพลบออกแนวโหดออกแนวโหดไปซะจริงๆเป็นยังไงตามหลักจริงๆแล้วท่านเก่งมากนะท่านเก่งมากแล้วท่านสุขุมรอบคอบมากท่านมาจากไหนครับพื้นเพของประเทศท่านท่านคงมีเชื้อสายพอสมควรนะครับแล้วก็ท่านในพงศาวดารเนี่ยท่านเป็นเจ้าไหมคะไม่น่าจะเป็นแต่น่าจะเป็นเจ้าราชนิกุลคือมีมาจากสายสุพรรณสายสุพรรณสายบ้านทูหลวงก็คือเป็นคนสุพรรณที่มารับราชการใช่ใช่ครับแต่ว่าถ้าท่านอยู่ที่สุพรรณบุรีเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าสุพรรณบุรีมันมีเจ้านายปกครองที่เป็นวงสุพรรณภูมิเราคงทราบตั้งแต่สมเด็จพระนครินทร์เป็นต้นมาก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเจ้าทั้งสายสุพรรณท่านก็คงเป็นลูกหลานที่สืบกันมาอาจจะเป็นชั้นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอาจจะโนเนมมาไม่ได้อยู่แล้วนะครับยิ่งมาร่วมแม่นมเดียวกันมันยิ่งทำให้เห็นสถานภาพของพระราชาว่าคนที่จะร่วมแม่นมเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่มีอะไรพอสมควรนะไม่ใช่อยู่ๆเอาใครมาร่วมแม่นมด้วยนะฮะแล้วความสามารถท่านเนี่ยเก่งในเรื่องของการรบแน่นอนในเรื่องของการบังคับช้างท่านเป็นเจ้ากรมคดชบาลเนี่ยทำให้เราเห็นว่าท่านเก่งเพราะว่าการให้คนคนหนึ่งคุมม้ากับคุมช้างเนี่ยซึ่งมันเป็นกำลังหลักเวลารบแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือท่านก็เล่นการเมืองเพียงแต่การเมืองที่พระเพทราชาท่านเล่นเนี่ยท่านเล่นอยู่หลังเมฆนะฮะท่านดูอยู่เฉยเพราะฉะนั้นคนที่เก่งแล้วก็ช่วยสยามได้คือพระเพทนะครับเพราะเราไม่รู้แล้วหรอกว่าตอนนั้นอะฟอลคอนก็คุมอำนาจฝรั่งเศสไม่ได้แล้วถ้าฝรั่งเศสมันลุกขึ้นมาทำอะไรเลยเช่นกองเรือมานะซึ่งก็มาจริงๆนะฮะแต่มันปฏิวัติไปแล้วนะเรือฝรั่งเศสมันถึงมารับพวกทหารฝรั่งเศสออกอะใช่ไหมฮะถ้ามันมาตอนก่อนหน้านั้นล่ะใครจะเป็นคนมาต้านอำนาจฝรั่งเศสได้มันไม่มีแล้วฝรั่งเศสนี่มีระบุไว้ไหมคะว่ามีวัตถุประสงค์ในการที่จะครอบครองยึดครองทางการเมืองด้วยแน่นอนบางกอกกับมาริด
เป็นวัตถุประสงค์หลักนะฮะต้องการเมืองกรุงเทพแล้วก็ต้องการมลิตต้องการมลิตเพราะอะไรเพราะมันเป็นเมืองท่าการค้าที่ใหญ่ที่สุดก็ถึงครอบครองด้านการค้าครอบครองบางกอกก็คือครอบครองหัวเมืองที่เป็นหัวเมืองปกครองเพราะว่าถ้าครอบครองบางกอกได้อยุธยาก็หมดมันปิดทางออกปากแม่น้ำแล้วตรงนี้ไหมคะที่จะเป็นจุดขัดแย้งระหว่างพระเพทราชากับฟอนคอนใช่ที่พระเพทราชารู้สึกว่าฟอนคอนนี่อาจจะเป็นเหมือนกับชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านถูกต้องถูกต้องแล้วมันก็ไปประสานแล้วมันก็ไปประสานกับแรงกระพือที่ออกมาจากพระสงฆ์เพราะว่าเวลาเราพูดว่าจะเปลี่ยนศาสนาโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนอยุธยาที่แบบเอาแล้วศาสนาพุทธจะไปไหนวัดจะอยู่ยังไงลองนึกถึงว่าภาพพระทุกคนบอกเฮ้ยจะต้องเลิกวัดวัดจะไม่มีจะกลายเป็นโบสถ์คริสต์โอ้มันก็ไม่มีใครทำอะไรได้อำนาจของพระมีสูงมากในสมัยยุธยาพระเป็นกระบอกเสียงพระเป็นผู้ที่คนนับถือพระเป็นผู้ที่มีบุญเราจะเห็นกบฏหลายครั้งที่เกิดจากพระนะกบฏผีบุญอะไรต่างๆที่เกิดสมัยร.5ก็เป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นการที่ฝ่ายราชสำนักคือพระราชาเนี่ยลุกขึ้นมากับฝ่ายที่พระสงฆ์ลุกขึ้นมาพร้อมๆกันเนี่ยมันถึงทำให้ฟอลคอนอยู่ไม่ได้ฟอลคอนถึงต้องตายในที่สุดฟอลคอนนี่ตายหลังจากที่พระนารายณ์สวรรคตแล้วตายก่อนเหรอคะฟอลคอนตายประมาณในเอกสารที่เป็นทหารนะครับทหารที่อยู่กับฟอลคอนเนี่ยมีทหารฝรั่งเศสอยู่คนนึงเพราะฟอลคอนเอาทหารขึ้นไป6คนในการเป็นทหารรักษาตัวหนึ่งในนั้นก็คือโบชองเป็นคนที่เขียนบันทึกเอาไว้ถึงตอนที่ฟอลคอนถูกจับเพราะว่าทหาร6คนนี้ถูกจับพร้อมกันกับฟอลคอนในวันที่ฟอลคอนถูกหลอกให้เข้ามานะครับโดยพระเพทราชาหลอกเข้ามาแล้วก็ฟอลคอนถูกแยกตัวออกไปสำเร็จโทษทหารกลุ่มนี้ถูกจับขังแล้วก็ถูกปล่อยลงมาที่กรุงเทพนะฮะฟอลคอนก็จะตายน่าจะประมาณต้นเดือนมิถุนาแล้วหลังจากนั้นประมาณวันที่6 5หรือ6นะระบุรายละเอียดของการตายของเขาไม่ได้ระบุเพราะว่าถูกจับออกไปเลยรู้แต่ว่าเอาไปขังแล้วก็ขังที่วัดที่อยู่นอกเมืองลพบุรีเห็นบอกว่าที่แถวทะเลชุบศรค่ะมันมีวัดอยู่วัดเดียวคือวัดซากวัดอะไรนะคะวัดซากวัดซากซากที่เรียกว่าวัดซากเพราะมันมีซากอยู่แต่มันมีซากของเจดีย์รุ่นเก่าคือรุ่นทวารวดีนะครับแล้วก็วันนี้มันอยู่นอกออกไปทางทะเลชุบศรน่าจะใช้เป็นที่สำเร็จโทษนะครับเพราะฟอลคอนน่าจะเป็นถูกสำเร็จโทษที่นั่นหลังจากนั้นเดือนนึงเนี่ยเกือบเดือนนึงเนี่ยพระนารายณ์ถึงจะสวรรคตแล้วพระนารายณ์มาทรงทราบตอนไหนคะพระนารายณ์มาทรงทราบตอนท้ายแล้วนะฮะแต่ในที่สุดแล้วเราจะเห็นว่าฟอลคอนเองก็หมดความเป็นคนโปรดไปตั้งแต่ตอนต้นปีละเหรอคะเราอาจจะคิดว่าเพราะอะไรเพราะว่าพระเพทราชาท่านรู้ไงพระราชาท่านรู้ครั้งสุดท้ายที่ฟอลคอนได้เฝ้าเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเดือนเมษานะฮะเมษาของปี2231นะเพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์เสด็จออกทอดพระเนตรจันทรุปราคานะครั้งสุดท้ายที่เดือนเมษายนแล้วก็ไม่ได้เสด็จออกอีกเลยครั้งนั้นคือครั้งที่ได้เฝ้ามิถุนาฟอลคอนก็ถูกจับกรกฎาคมสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตนะแต่เราจะเห็นว่าฟอลคอนเองก็จะทหารฝรั่งเศสก็จะเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าฟอลคอนเนี่ยจะถูกกีดกันจากพระเพทราชาแล้วไม่ให้เข้ายังไงก็ไม่ให้เข้ากันเอาไว้หมดแต่ฟอลคอนก็ชะล่าใจครั้งสุดท้ายคือแผนลวงที่ให้ฟอลคอนเข้าโดยที่บอกว่าพระนารายณ์ให้เฝ้าเพราะฉะนั้นพอตกหลุมพระเพทราชาก็ถูกจับเพราะฉะนั้นจริงๆถึงบอกว่าเรื่องที่เอาคนไปเอาไปเขียนนิยายเนี่ยคือพระเพทราชาผู้อยู่เบื้องหลังเพราะท่านเป็นคนที่วางเกมการเมืองได้ลึกกว่าที่เราคิดอีกนะฮะท่านวางเกมท่านก็ไม่ได้วางแค่อยุธยาลพบุรีในขณะที่ต้นปี2231เนี่ยบาทหลวงที่อยู่ที่พิษณุโลกเนี่ยถูกกักบริเวณก็แปลว่าท่านทำแล้วนึกออกมั้ยฮะบาทหลวงพวกนี้ไม่มีโอกาสที่ได้ติดต่อกับบาทหลวงที่อยุธยาลพบุรีทำไมต้องการเพราะไม่งั้นข่าวมันถึงกันท่านกุมภาพันธ์ปี2231เนี่ยบาทหลวงที่พิษณุโลกซึ่งเรามาเจอหลักฐานที่หลังไงบาทถึงบาทหลวงที่อยู่ที่นู่นบอกว่าเขาไม่ได้ถูกออกไปไหนเขาถูกกักบริเวณมีเล่าถึงรายละเอียดของการสำเร็จโทษไหมคะไม่มียังไงนิยายจะบอกว่าตัดเป็นชิ้นๆร่างแล้วก็มีการหั่นร่างเป็นชิ้นๆไม่มีครับไม่มีไม่ได้บอกเอาไว้เพียงแต่ว่ามันไปมีรูป
ที่แต่ไม่ใช่รูปฟอลคอนที่ตายมันเป็นรูปของการประหารชีวิตของคนฝรั่งเศสที่เขียนแต่เป็นเขียนกับพวกจีนคนจีนที่ตายแล้วก็หันๆๆๆในช่วงเดียวกันช่วงเดียวกันที่ปรากฏเนี่ยใช่ครับอ๋อนั้นเขาก็เลยสันนิษฐานต่อผู้แต่งนวนิยายก็เลยเอามาใส่ว่าฟอลคอนคงถูกตายแบบนี้นะครับแค่นั้นเองแล้วก็เราก็ไม่รู้จริงๆว่าตายในลักษณะแบบไหนนะแล้วก็ฝังที่ไหนก็ไม่รู้ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าฟอลคอนถูกฝังอยู่ตรงไหนนะครับก็คงฝังอยู่ที่วัดซ่านะฮะแต่จะตรงไหนของวัดซ่าก็ไม่รู้อีกวันชีวิตของฟอลคอนนี่อาจารย์มองเห็นอะไรบ้างจากชีวิตของตรงคนนี้ในแง่ดีคือเราเห็นความทะเยอทะยานในเรื่องของการสร้างตัวเองขึ้นมาจากการที่ไม่มีอะไรเลยทำตัวเองให้ขึ้นมาได้แต่การทำตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่ว่าไปเหยียบคนอื่นอย่างเดียวนะฟอลคอนพัฒนาตัวเองด้วยเช่นทำให้ตัวเองเก่งรู้วิธีการค้าขายเรียนรู้ภาษารู้จักการค้าขายกับราชสำนักอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการพัฒนาตัวของตัวเองฟอลคอนขึ้นมานะฮะนี่คือแง่ดีแง่ที่ไม่ดีเราก็สามารถจะเอาข้อไม่ดีของเขามาเรียนรู้นะครับกับปัจจุบันหรือกับอะไรก็ได้เช่นเราต้องรู้บางเรื่องที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะหรือว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทำหรืออะไรอย่างเนี้ยนะอันนี้คือข้อคิดที่เราสามารถจะดึงออกมาได้แต่เราจะเห็นในที่สุดก็คือว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญอะของประวัติศาสตร์อยุธยานะครับถ้าไม่มีเขาเนี่ยบริษัทอยุธยาช่วงนี้จะขาดตอนไปเลยถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราก็ไม่มีป้อมปราการที่ดีๆเราจะไม่มีป้อมวิเชียรเราจะไม่มีป้อมที่เมืองลพบุรีให้เห็นการต่อเรือใหญ่ๆที่จะไปเมืองนอกเราจะไม่รู้จักประเทศฝรั่งเศสนะครับเราจะไม่มีความสัมพันธ์333ปีอยู่แล้วเนี่ยนะครับ330ปีแล้วเนี่ยนะฮะเราก็อันนี้คือคุณูปการของฟอลคอนที่เขามีไว้ให้เราไม่น่าเชื่อทีเดียวนะคะกับเรื่องราวของเท้าทองกีบม้าและมาเรียเดอกีมาที่เราเคยเชื่อกันว่าเป็นคนคนเดียวกันซึ่งก็เป็นการทิ้งท้ายที่ชวนให้ศึกษาต่อนะคะกับเรื่องราวของมาดามฟอลคอนภริยาของคอนสแตนตินฟอลคอนอดีตอัครมหาเสนาบดีชาวกรีกขุนนางคู่พระทัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เราได้ติดตามเรื่องราวของเขาในนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนเรื่องฟอลคอนแห่งอยุธยามาอย่างสนุกสนานก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านวนิยายอิงประวัติศาสตร์เล่มนี้จะทำให้คุณได้รู้จักหลงรักอยุธยาแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้รู้จักได้ข้อคิดจากชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งมีทั้งรักโลภโกรธหลงเหมือนกับมนุษย์ปุถุชนโดยทั่วไปมีทั้งข้อเสียมีทั้งข้อดีคนที่ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วก็ลงสู่จุดต่ำสุดเช่นเดียวกันคอนสแตนตินฟอลคอนและเรื่องราวที่เป็นบริบทของยุคสมัยที่น่าสนใจขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีอีกครั้งนะคะกับบทสัมภาษณ์ที่มาช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจทำให้ความบันเทิงของเรามีสาระแล้วก็มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นขอบคุณการติดตามรับฟังนะคะจากคุณผู้ฟังแล้วพบกันใหม่กับตอนหน้ากับห้องสมุดหลังใหม่ที่นี่ www.thaipbsradio.com และทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามเรื่องราวจากหนังสือดีๆที่น่าอ่านน่าสนใจได้นะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารของวิทยุไทย PBS ได้ที่เพจไทย PBS Radioดิฉันประสมีมณีนินลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัสมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ